ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้เราจะมามั่งคั่งในตัวกองทุนรวมค่ะแต่ว่าธีมที่เรานำฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาชวนทุกๆคนค่ะไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าก่อนไปท่องเที่ยวก็ต้องมีการวางแผนใช่มั้ยคะวางแผนเรื่องอะไรทั้งวางแผนทริปแล้วก็จะได้เห็นจริงๆว่าจำนวนเงินที่จะใช้มันจะเป็นเท่าไหร่กันบ้างดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการวางแผนลงทุนแต่ที่สำคัญเดือนสิงหาคมก็ต้องพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธีรนาถรุจิเมธาภาสค่ะกรรมการผู้อำนวยการจากทางบริษัททิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณธีรนาถหน้าตาแจ่มใสแบบนี้แสดงว่าช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสออกทริปเหมือนกันใช่ไหมคะครับก็พาคุณแม่เที่ยวเนี่ยแหละครับเลยวันนี้เลยเดี๋ยวมาเล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าเป็นยังไงเป็นการบอกเรื่องจริงอ่ะถ้าเกิดตอนแต่เองเริ่มต้นทำงานสมัยอดีตอะค่ะก็เงินเดือนก็ยังน้อยเนาะเราก็จะมีสิ่งที่เราชอบอยู่2กิจกรรมหลักๆคือกินกับเที่ยวแต่ว่าตอนนั้นผมเบี้ยมันน้อยไปก็เลยเลือกที่จะเป็นกิจกรรมกินซะมากกว่าเที่ยวก็รู้สึกเสียดายเวลาเหมือนกันนะคะตอนนั้นที่แบบเราไม่ได้มีการวางแผนการเงินการท่องเที่ยวไว้ทำให้แบบต้องหยุดแผนการท่องเที่ยวไปแต่ณวันนี้อยากให้ทางคุณธีรนาถเล่าให้ฟังหน่อยละกันว่าวิธีการที่เราจริงๆจะเก็บเงินพาแม่ไปเที่ยวเนี่ยค่ะมันมีวิธีการยังไงบ้างค่ะครับก็ผมว่าอันนี้พูดเผื่อน้องๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็บอกว่าชีวิตคือการเดินทางครับว่าภาษาอังกฤษบอก life is journey นะจริงๆ journey ไม่ใช่นี่สินนะครับไม่ใช่ journey กันที่เราเป็นว่านี่สินเลยแหละโอ้จริงซึ่งผมว่าอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงก็เลยอยากมาแชร์น้องๆฟังว่าถ้าเรารู้จักเก็บออมเนี่ยจริงๆไม่ต้องเป็นหนี้ก็ได้แม้ว่าจะต้องไปเที่ยวหาประสบการณ์นะโดยเฉพาะจะพาคุณแม่เที่ยวนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ควรทำนะครับให้ไอ้คำว่าเจอร์นี่คือเป็นการไปหาประสบการณ์จริงๆไม่ใช่เป็นการไปเจอร์นี่สินกลับมาต้องชดใช้ต่อแต่นี้ก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็คือต้องทยอยเก็บเงินไปนะครับงั้นตอนก่อนจะไปเที่ยวก็ต้องรู้จักทำงบประมาณก่อนตั้งเป้าไว้เลยว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าพาคุณแม่อายุเยอะก็อย่าไปไกลมากนะครับไปต่างประเทศไม่ไหวนะเดินทางเราอาจจะสนุกคนเดียวนะครับคุณแม่จะเหนื่อยจากการเดินทางใช่ถ้ามองว่าเรื่องเราเริ่มจากวางแผนก่อนเนี่ยผมว่าอย่างแรกก็อย่าไปไกลมากนะบินสัก4ชั่วโมงเนี่ยผมว่าก็สำหรับผู้ใหญ่ก็พอไหวนะครับถ้าไกลหน่อยอีกสักนิดก็6ชั่วโมงก็คงไปถึงญี่ปุ่นได้แต่ก็อันนี้ก็ต้องดูว่าอายุคุณแม่เราสักเท่าไหร่แล้วจริงค่ะนะคะต้องเช็คกับคนข้างๆที่จะไปพร้อมเราหน่อยแหละอย่างคุณแม่เนี่ยว่าท่านไหวขนาดไหนถูกไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพาไปเที่ยวกลายเป็นพาไปลำบากลำบากครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้ๆ4ชั่วโมงนี่ก็แถวบ้านเราก็ได้หมดสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันกำลังฮิตฮ่องกงได้นะครับเกาหลีใต้ก็พอไหวอยู่นะถ้า6ชั่วโมงก็ไปถึงญี่ปุ่นได้ถ้าคุณแม่ยังไหวนะครับอันนี้จะได้เป็นการกำหนดอันแรกเลยอันนี้กำหนดเป้าหมายทางหนทางที่จะไปก่อนเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเป้าหมายการเงินเงินต่อพูดถึงเป้าหมายที่จะไปก่อนนะครับก็เนี่ยกำหนดจุดหมายปลายทางอันที่2ก็ดูเรื่องอากาศผู้ใหญ่ก็ถ้าไปช่วงหนาวหิมะเยอะเราอาจจะบอกหุ้ยสนุกคุณแม่ไม่เคยเห็นอันนี้อาจจะเห็นวันแรกแล้วนะอาจจะสนุกวันแรกนะครับอีก4วันที่เหลืออาจจะอยากกลับบ้านอันนี้ก็ต้องคุยกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าไปที่หนาวอากาศเปลี่ยนบ่อยก็อาจจะป่วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่า2สิ่งแรกเนี่ยสำคัญที่สุดละนะครับคือเป็นการเช็คสุขภาพของท่านก่อนถูกไหมคะว่าถ้าเกิดจะไปผจญภัยด้วยกันไปท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยท่านพร้อมในถึงระดับไหนคือถ้าเกิดเอาตัวเราเองมาเป็นบรรทัดฐานในการหาที่หรือว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละทริปเนี่ยมันก็อาจจะหนักเกินไปสำหรับท่านหรือเปล่าใช่ครับเราจะได้ไปเที่ยวแบบมีความสุขทั้งคู่เนาะถูกครับเป้าหมายเดินทางชัดเป้าหมายเรื่องของไปที่ไหนอากาศเป็นยังไงเอาเซฟก็เอาอากาศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยผมว่าจะสบายสุดอาจจะเย็นกว่าบ้านเรานิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่มากมายนี่แหละก็ประหยัดเงินได้อีกนะครับใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทีนี้งบประมาณแล้วครับตั๋วเครื่องบินเป็นเงินละนี่ตีเป็นเงินได้ละตั๋วเครื่องบินจะไปกลับเท่าไหร่ค่าที่พักนะครับแล้วก็ค่าเดินทางภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไปกับผู้ใหญ่ผมว่าก็คิดว่าไปไหนแบบแท็กซี่หรือเช่ารถอาจจะสะดวกสุดนะครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแต่ละท่านแต่ถ้าไม่สะดวกขับไม่ไหวก็แท็กซี่ผมว่าก็อาจจะเวิร์คเพราะว่าเราไปหลายคนเนี่ย
จริงๆหารต่อหัวก็อาจจะไม่แพงกว่ารถสาธารณะเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าไปรถสาธารณะเนี่ยต้องคำนึงว่าคุณแม่เดินลงขึ้นลงรถไฟใต้ดินไหวไหมลากกระเป๋าลากกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็อันที่ถัดมาก็คืออาหารการกินก็ต้องมีงบประมาณอาหารการกินใช่ใช่นั้นไอ้สี่เรื่องเนี้ยสำคัญก็คือที่พักนะครับเรื่องตั๋วเครื่องบินนะครับเรื่องการเดินทางภายในประเทศแล้วก็อาหารการกินนี่เอาตั๋วเครื่องบินก่อนตั๋วเครื่องบินเนี่ยผมว่าอย่างแรกอันนี้อย่าขี้เหนียวมากก็คือบางคนบอกไปโลคอสนะฮะคุณแม่หิวครับไม่มีอาหารเสิร์ฟนี่ก็เหนื่อยซื้อบนเครื่องอีกใช่แล้วก็เอาแบบประหยัดมากเวลามันจะไม่ดีนึกถึงคนเดินทางถ้าไปเวลาแบบออกตีสองถึงสี่โมงเอ้ยถึงหกโมงเช้าเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยมากเขาไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปบ่ายโมงอะไรเงี้ยไปถึงที่นู่นเย็นๆอย่างเงี้ยคืออยากให้ดูเรื่องเวลาด้วยนี่ก็สำคัญที่พักอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆว่าถ้าได้ที่ใกล้ๆใจกลางเมืองหน่อยเดินทางสะดวกหน่อยแต่อาจจะไม่ต้องบางคนบอกงบน้อย4ดาว5ดาวไม่ไหวก็สัก3ดาวผมว่าพอเอาอยู่เดี๋ยวนี้ตัวเลือกเรื่องที่พักมีเยอะด้วยนะคะที่พักมีเยอะครับก็สามารถไปเสิร์ชดูได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยก่อนจะไปนี่แสดงว่าก่อนที่จะพาคุณแม่ออกทริปเนี่ยก็ต้องแบบเซอร์เวย์หาข้อมูลพวกนี้ไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะพี่ถูกต้องครับต้องหาข้อมูลไว้อ๋อคือเรื่องตั๋วเครื่องบินก็ต้องดูตารางเวลาเดินทางด้วยนะว่ามันเหมาะสมกับคุณแม่หรือเปล่าเรื่องที่พักบางทีแบบแต่เคยเจอไปกันทั้งครอบครัวแต่ว่าลืมดูบันไดอ๋ออันนั้นก็สำคัญโอ้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราจะใช้เวลาเลือกที่พักได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะถ้าไปเจอบันไดชันๆขึ้นมาเนี่ยแอบเสียวนะบางทีขึ้นไปนอนแล้วห้ามลงมาข้างล่างเลยกลายเป็นว่าก็ไม่กล้าไปเที่ยวไหนอีกใช่ถูกเรื่องของอาหารการกินก็ต้องวางแผนไว้จะได้ดูประมาณคร่าวๆใช่ไหมคะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้เห็นตัวเลขใช่ว่าจะไปต้องใช้เงินสักเท่าไหร่อ๋อครับแล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราตีคร่าวๆแบบเอาแบบแถวบ้านเราได้เดินทางสะดวกสักประมาณคนละเท่าไหร่น่าจะอยู่ก็จริงๆถ้าเอาเคสจริงที่ผมไปเนี่ยไปไต้หวันเนี่ยก็ประมาณสัก 20,000 นิดๆก็เอาอยู่ต่อคนนะถ้าเราไปกับคุณแม่2คนก็ 40,000 อ๋องั้นแสดงว่าตอนนี้เราได้เป้าหมายชัดแล้วสมมุติแล้วกันจำลองทริปว่าเราจะไปไต้หวันกันครับ2คนกับคุณแม่คนละประมาณ 20,000 ก็คนตก2คนก็ 40,000 ไปด้วยกัน2คนแล้วจะเอา 40,000 นี้มาจากไหนต้องไปลงทุนอะไรบ้างอะคะง่ายสุดก็รูดบัตรเครดิตไม่ใช่นะฮะจริงๆอันนั้นก็ไม่ดีถ้าเราไม่พร้อมทางการเงินเนี่ยผมว่าก็มีอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่างที่บอกตอนแรกก็มี2วิธีถ้าเงินเดือนเราเยอะหน่อยออมได้เดือนละสัก 3,000 ไหวมั้ย 3,000 ก็โอเคนะเดือนละสัก 3,000 เนี่ยปีนึงก็ได้ไปละปีนึงเหรอคะแป๊บเดียวครับปีนึงก็แป๊บเดียวแต่บอกโอ๊ยแต่เราเพิ่งเริ่มทำงานอย่างแต่บอกเพิ่งเริ่มทำงานอาจจะยังไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะเงินเดือนอาจจะไม่มากด้วยอะไรเงี้ยน้องๆก็อาจจะเดือนละ 1,000 ไหวมั้ยแต่ถ้าเดือนละ 1,000 เนี่ยก็3 ปีแต่ผมว่าคุณแม่ก็คงไม่ว่าอะไรอาจจะดีใจมากกว่าเราไปเป็นหนี้ถูกไหมครับจริงๆค่ะคุณแม่ก็จะภูมิใจด้วยนะนี่คือเงินน้ำพักน้ำแรงของลูกใช่บริษัทเก็บไปให้เป็นเหมือนของขวัญท่านใช่และเงิน 1,000 ต่อเดือนหรือว่า 3,000 กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยค่ะเราเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือต้องไปลงทุนอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ครับแต่ถ้าเอางี้ก่อนถ้าเราเริ่มจากเรามีเงินเดือนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เรามีเวลาอยากจะไปเร็วอ่ะอยากจะไปเร็วแทนตอนต้นปีอยากไปสิ้นปีใช่ภายในปีเดียวอันเนี้ยก็อาจจะอย่างที่คุณกระแตว่าก็อาจจะไม่ต้องเสี่ยงมากนะครับก็เดือนละ 3,000 ต่อเดือนภายใน1ปีว้าวโจทย์อันนี้อาจจะได้ผลตอบแทนสัก 1.5% ก็โอเคนะก็โอเคครับแต่จะไม่ใช่ฝากเงินอยู่ดีก็จะเป็นพวกกองทุนตราสารหนี้นะครับที่ถ้าช่วงนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นกำลังจะเป็นขาขึ้นผมพูดอย่างนี้แล้วกันก็อาจจะลงทุนในพวกกองทุนตราสารหนี้ที่อายุไม่ยาวมากสักประมาณไม่เกิน1ปีนะก็ไปดูพอร์ตการลงทุนของเขาว่าเขาลงทุนในอะไรอย่าให้เกิน1ปีโดยเฉลี่ยนะฮะอาจจะมีบางตัวเกินบ้างอะไรบ้างแต่เฉลี่ยเบรนผสมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน1ปีนะครับได้ประมาณ 1.5% อันนี้ก็เป็นวิธีเก็บเงินที่ได้ไปเที่ยวแน่ๆทั้ง2คนคุณพ่อคุณแม่กับเราก็มันจะถามเลยว่าอันนี้คือเอาเงิน 3,300 บาทต่อเดือนเนี่ยไปลงในตัวกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่ให้อายุมันเนี่ยทั้งหมดของพอร์ตรวมกันออกมาเฉลี่ยประมาณไม่เกิน1ปีใช่ไหมคะก็อยู่ในสโคปของเราทำไมต้องเป็นแค่ตัวสินทรัพย์นี้อันเดียวด้วยล่ะคะก็คือถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันก็จะเสี่ยงเกินไปนะครับเดี๋ยวลงทุนในหุ้นหมดเลยบางคนบอกโอ้อยากไป
เร็วๆได้ผลตอบแทนเยอะๆมันก็อาจจะผันผวนพอถึงจังหวะนั้นถึง1ปีเกิดเป็นช่วงที่ผ่านมาหุ้นตกพอดีณวันนั้นพอดีที่จะไปเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเดินทางนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์พวกเงินฝากหรือกองทุนสันนี่จะดีกว่าแต่เงินฝากตอนนี้ดอกเบี้ยมันต่ำมากนะฮะเพราะว่าจะได้สัก 0.5 หรือไม่เกิน 1% หักภาษีหน้าที่จ่ายอีก ก็คิดว่ากองทุนรวมตราสันนี่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนระยะสั้นแล้วถ้าสำหรับคนที่แบบอาจจะวางแผนยาวๆ อาจจะแบบเงินไม่ได้เยอะมากอย่างที่ทางพี่นันบอกไปเดือนละประมาณ 1,000 บาท3ปีอันนี้ควรไปลงทุนไหนๆ คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะลงทุนที่มีความเสี่ยงขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงนะคะอาจจะลงทุนในหุ้นประมาณสัก 20% นะเราเคยทิสโก้ลองคำนวณผลตอบแทน3ปีย้อนหลังนะครับโดยดูข้อมูลย้อนหลังถึง10ปีเนี่ยแล้วลงทุนทีละ3ปี3ปีเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนประมาณ 3% กว่าๆนะบางปีโชคบางช่วง3ปีไหนโชคดีเนี่ยอาจจะได้ถึง 6% ต่อปีก็ได้นะครับแต่เอาว่าตีแบบอนุรักษ์นิยมหน่อย ปีละ 3% ปีละ 3% ต่อปีเนี่ยเราลงทุนเนี่ยเจียดเงินไว้ให้คุณแม่กับตัวเราไปเที่ยวเดือนละ 1,000 กว่าบาทนะครับ3ปีเนี่ยผมเชื่อว่ามีเงินพอตามงบประมาณที่เราวางไว้ว่า 40,000 บาทเนี่ยมีแน่ๆนะครับเพราะว่าลองเคยทำข้อมูลย้อนหลังก็ไม่เคยขาดทุนหมายถึงว่าใน 1,000 บาทเนี่ยให้ตัดสินใจเอาไปลงทุนถูกไหมใช่แต่ลงทุนก็คือแบ่งสัดส่วนเป็นหุ้นไทย 20% ถ้าไม่สะดวกไปลงทุนเองก็ลงทุนกองทุนรวมหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่ง 80% ก็ลงทุนกองทุนตราสารหนี้อย่างที่กี้ที่บอกก็ได้ก็แบ่งสรรปันส่วนอย่างนี้นะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะเอาแบบเบ็ดเสร็จทีเดียวนะครับเหมือนทานบะหมี่สำเร็จรูปนะก็มีกองทุนรวมผสมก็คือราดน้ำร้อนทานได้เลยอันนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องจัดพอร์ตไม่ต้องจัดพอร์ตเลยก็แต่ให้ดูให้ดีเขาจะเขียนไว้ในนโยบายการลงทุนว่าลงทุนในหุ้นไม่เกินเท่าไหร่นะก็ไปดูช้อยที่เลือกลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% ประมาณนั้นอันนี้ก็เรียกกองทุนผสมตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนเดี๋ยวนะถ้าเกิดเป็นแบบแผนที่ทางเราคุยกันเนี่ยทั้งกองทุนตัวตราสารหนี้กับกองทุนรวมที่เป็นหุ้นหรือว่ากองทุนรวมผสมเนี่ยก็จะเหมาะกับเรื่องของวิธีการแผนแบบนี้ที่ยาวหน่อยคือ3ปีประมาณถ้าเกิดคนไหนที่แบบอาจจะแบบจัดทริปของตัวเองแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบนี้อะค่ะแต่เขาก็ยังคงสนใจที่อยากจะแบบเก็บเงินพาคุณแม่ไปเที่ยวเหมือนกันถ้าเกิดสรุปเป็นภาพรวมได้ไหมคะพี่นาฏว่ามันมีกองทุนตัวไหนบ้างหรือว่ากองทุนรวมประเภทไหนบ้างที่มันเหมาะกับการเก็บเพื่อวางแผนไปเที่ยวเลยแบบนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่ระยะเวลากับความสามารถในการออมของเราถ้าสั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตราสารหนี้นะครับไม่เอาว่าคุณอาจจะมีเงินเยอะก็จริงนะมีเงินแบบเยอะมากพอเลยอะที่จะไปจ่ายตอนสิ้นปีเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเพย์เซฟหน่อยก็คือระมัดระวังมันสั้นเกินไปแต่ถ้าเป็นสัก3ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่ากองทุนผสมก็ตอบโจทย์หรืออย่างที่บอกก็บางคนจัดพอร์ตเองอย่างเงี้ยคือมันไม่สรุปว่ามันไม่อยู่ที่เรามีเงินเยอะเงินน้อยแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองความเสี่ยงเป็นจุดตั้งต้นก่อนเพราะว่าเราต้องเมคชัวร์ว่าถึงวันที่เราจะไปเที่ยวอ่ะเงินเราต้องอยู่ตรงนั้นพอดีถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยนโยบายการลงทุนเนี่ยมันมักจะผูกกับระยะเวลาในการลงทุนเริ่มเก็ตไอเดียงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแผนเหมือนกันไว้3 ปีอาจจะแบบช่วงแรกๆอาจจะแบบลงทุนในกองทุนที่อาจจะมีนโยบายลงทุนในหุ้นเยอะหน่อยแล้วพอทำไปแบบนี้สัก2ปีอีกปีนึงค่อยแบบปรับพอร์ตเพื่อแบบมาเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้อย่างนั้นก็ได้ก็ได้ครับคือถ้าเกิดเราบังเอิญโชคดีไปเจอวัฏจักรหุ้นขาขึ้นแรงๆในปีแรกหรือ2ปีแรกแล้วเราคิดว่าเนี่ยเงินเราก็ขึ้นมาพอสมควรดีไม่ดีอาจจะถึงบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นปีที่3เนี่ยเราไม่ต้องเสี่ยงก็ได้ก็อาจจะไปลงทุนตราสารหนี้ซึ่งถ้าในมุมมองของเราใน3ปีข้างหน้าดอกเบี้ยจะสูงกว่านี้ก็ได้เพราะเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงๆค่ะก็ไม่ต้องเสี่ยงก็ได้ครับแล้วในมุมมองของทางคุณธีรนาถเองเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราใช้ตัวกองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินวางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะคิดว่ามันมีข้อดีแบบไหนบ้างอะคะผมว่ามันก็ดีหลายอย่างนะ1ก็แน่นอนความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะฮะใช้เงินไม่เยอะสบายนี่เดี๋ยวนี้สบายมากสามารถซื้อขายผ่านโมบายแอปได้นะครับเปิดบัญชีที่สาขาธนาคารต่างๆขอโหลดโมบายแอปซื้อขายได้เลยครับนี่คนยุคใหม่แล้วเดี๋ยวไม่มีไปสาขาแล้วนะครับอยู่ที่โต๊ะทำงานก็ซื้อได้ก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็จะตั้งบางที่เนี่ยตั้งให้ซื้อขายอัตโนมัติทุกเดือนเพราะเราคุยกันเป็นรายเดือนใช่ไหมครับก็สามารถซื้อขายเป็นรายเดือน
จะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืมทุกสิ้นเดือนให้ตัดบัญชีเงินเดือนอันเนี้ยของเรานะฮะที่เราผูกไว้ก็ตัดได้เลยนะแล้วตะกี้ที่บอกว่าใช้เงินไม่เยอะนะครับบางกองทุนไม่มีขั้นต่ำด้วยบางคนบางกองทุนอาจจะพันบาทก็ซื้อได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ที่เราแล้วว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนตะกี้ที่พูดนี่ยกตัวอย่างต่างประเทศถ้าเที่ยวในประเทศตะกี้ที่คุยก่อนเปิดรายการน่าจะใช้เงินน้อยกว่านี้อีกนะครับหลักพันก็ไปเที่ยวได้หลักพันก็ไปเที่ยวได้แล้วเหมือนกันงั้นถ้าเกิดอยากให้ท่านคุณจานาฝากถึงน้องๆหน่อยได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะเป็นเด็กยุคใหม่แล้วก็แบบแต่ว่ามีความคิดแหละอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวเหมือนกันอยากจะไปหาประสบการณ์ให้ตัวเองในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนเพื่อมาทำให้แผนการท่องเที่ยวสำเร็จรวมไปถึงวิธีการใช้ชีวิตของเขาในปัจจุบันด้วยเนี่ยค่ะครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าจะไปเที่ยวต้องไปก่อนไปก็ต้องสนุกกลับมาก็ต้องสนุกสนุกนะอย่าทุกข์กลับมาอย่าทุกข์กลับมาเพราะเนี่ยจะไปเที่ยวก็รู้จักวางแผนการเงินนะครับอย่าใช้เงินในอนาคตมากจนเกินไปโดยเฉพาะใช้รูดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็บางบริษัทก็ทัวร์ให้รูดบัตรเครดิตได้นะอย่าใช้แบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ากลับมาแล้วจะไม่สนุกเลยเพราะว่าต้องมาตามใช้หนี้เขานะครับก็อยากฝากว่ารู้จักวางแผนการเงินแล้วก็ทยอยเก็บไปผมว่าคุณแม่จะภูมิใจนะถ้าเราไปโดยออมเงินเองไม่ได้เป็นหนี้ครับได้เห็นลูกของตัวเองเนาะประสบความสำเร็จสามารถพาคุณแม่ไปเที่ยวได้ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วค่ะคุยกันมาตั้งนานแนะนำกองทุนหน่อยได้ไหมคะกองทุนไหนบ้างที่เหมาะสมที่ทางธวัชจอทิสโก้เองแนะนำไว้นะคะก็ถ้าเอาเข้ากับเรื่องนี้ของเราถ้าเป็นกองทุนพันธบัตรก็จะมีทิสโก้พันธบัตร1ปีนะครับทิสโก้ Government Bond Fund 1ปีลงทุนในพันธบัตร1ปีเท่านั้นความเสี่ยงทางด้านเครดิตก็ไม่มีนะครับแต่ยิวที่ได้ผลตอบแทนที่ได้ก็ประมาณเนี่ยไม่เกิน 1.5 นะครับแต่ถ้าเป็นกองทุนหุ้นนะครับก็มีกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นเลยหรือถ้ากระแตอยากจัดพอร์ตเองซื้อกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% เนี่ยเราก็อาจจะซื้อกองทุนทิสโก้หุ้นทวีทุนก็ได้นะครับเพราะกองทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็มาซื้อกองตราสารหนี้ 80% ตะกี้นะครับที่พูดกันหรือบอกว่าอยากทานเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปหยอดกองเดียวเลยตอนนี้ก็มีกองทุนทิสโก้ทรัพย์สมดุล 80-20 ชื่อเขาจะบอกไว้เลยกลัวเลือกผิด 80-20 ก็คือลงทุนในหุ้นไม่เกิน 20% และ 80% เนี่ยจะลงทุนในพวกหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้จะเป็นกองทุนที่เป็นกองผสมที่เบ็ดเสร็จทุกอย่างอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นมันก็ต้องถามความเสี่ยงตัวเองก่อนถูกไหมคะว่าของเราเนี่ยความเสี่ยงที่เราได้มันควรจะเหมาะกับอะไรบวกกับระยะเวลาระยะเวลาที่เราสำคัญคือความเสี่ยงเนี่ยมีอยู่แล้วในการลงทุนแต่ระยะเวลาเนี่ยมันสามารถลดความเสี่ยงได้เรารอได้นะเหมือนเราช่วงที่ผ่านมาเราเห็นหุ้นตกใช่ค่ะพอเรารอได้เนี่ยแป๊บเดียวหุ้นขึ้นใครไม่ได้ใครออกไปก่อนนี่ก็ลำบากใครจะไปคิดจริงนะคะ1เดือน100จุดมันทำได้ซึ่งนี่แต่เชื่อว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้เหมือนกันแล้วยิ่งวันนี้ได้รับคำแนะนำดีจากทางคุณธีรนาถด้วยเดี๋ยวกลับไปวางแผนเหมือนกันแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปคำนวณกันว่าบัดเจ็ตที่ต้องใช้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เผื่อจะเข้าแก๊ปกับอันนี้ด้วยจะได้ไปเลือกซื้อกองทุนได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณธีรนาถเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการท่องเที่ยวต้องให้สนุกตั้งแต่ก่อนไปจนถึงวันไปแล้วก็ที่สำคัญกลับมาจากเที่ยวแล้วก็ต้องให้เกิดความสนุกกลับมาด้วยนะคะซึ่งเราสามารถทำได้ค่ะวางแผนการเงินกันตั้งแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลกับเรื่องของตัวการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆนะคะสามารถเข้ามาหาข้อมูลกันได้จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วยังไงก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของทางและทีมงานด้วยรายการให้ทุกคนเนี่ยท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินได้ทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะทางแต่ละก็ทางคุณธีรนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ